ต่อกันที่เรื่องน่ายินดีนะคะหลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาค่ะซึ่งก็สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวรวมไปถึงนางเอกสาวคู่จิ้นอย่างยาย่าอุรัสยาด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าบวชโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาซึ่งแม้จะบวชไกลถึงวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีแต่คนรักณเดชน์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคูกิมิยะครอบครัวสเปอร์บันของสาวยาย่าตลอดจนเพื่อนพ้องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครดาหะไทยรัฐแหม่มทิติมาจ่ายยศินีและเอสุภชัยค่ะโดยพิธีอุปสมบทจัดขึ้นภายในอุโบสถวัดนาหลวงซึ่งไม่มีแม่แก้วสุดารัตน์คูกิมิยะและญาติเข้าร่วมพิธีในโบสถ์เนื่องจากทางวัดห้ามผู้หญิงเข้าไปในพิธีโดยพระณเดชที่ได้รับฉายาทางธรรมว่าจัตตสันโลแปลว่าผู้มีลูกศรหรือกิเลสอันสละแล้วมีกำหนดจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันเพื่อทดแทนคุณบิดามารดางานนี้คนที่ปลื้มปิติและอิ่มบุญมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแม่แก้วที่โพสต์ภาพพระลูกชายรัวๆพร้อมกับแท็กข้อความถึงแฟนคลับทุกคนและเหล่าคน